พวกเดียยักษ์น่ะวางขึ้นเต็มเลยไปมือฮ่าใช้มืออย่างเดียวไม่สะอาดต้นไม้ตรงซอกๆมันขัดไม่ออกดูนี่กิฟฮะถ้ามันอยู่ข้างในมันลุกหนูไม่ได้ช่องเล็กใช้อะไรดีตั้งใจฟังน้ำดีกว่าพอฟังน้ำก็ไปในรูได้นิดเดียวต้นไม้ตรงซอกตรงนี้มันเข้าไม่ถึงฟังน้ำอ่ะตรงซอกตรงนี้มันเข้าไม่ถึงเพราะว่าฟองน้ำมันใหญ่นี่ต้นไม้แม่มันยังมีคราบดำอยู่เลยตรงไหนอะตรงซอกตรงเนี้ยใช้แป้งสีฟันน่าจะได้นะลองดูดีกว่ากิ๊บมันลงได้แล้วจริงๆนะจริงสินี่มันลงได้จริงๆด้วยเนี่ยดูเล็กๆตรงนี้ยังไม่ได้มันแป้งเห็นแป้งฟันให้ของเล่นเนี่ยใช้แป้งมาขัดแล้วสะอาดปิ้งเลยสะอาดปิ้งเลยทำไมแป้งถึงขัดออกเพราะว่าแป้งมันมีขนเยอะขนนั้นก็ไปถูกับสีแล้วมันก็ออกขนมันเส้นเล็กๆพอมันมารวมกันมันก็จะเป็นใหญ่ๆขนเส้นเดียวมันถูไม่ออกเพราะว่าสีมันหนามันต้องแบบใช้ขนรวมกันแล้วมันถึงจะขัดออกแบบนี้เอามาเป็นผงๆอย่างนี้มันเป็นผงๆแบบนี้แป้งขัดสีหลุดได้ก็เหมือนที่ช่วยขัดสกปรกออกจากของเล่นเราเลยThank you.
งขึ้นลงขึ้นตลอดเวลาแล้วตอนที่มันปั่นมันเหมือนมีน้ำมันแล้วมันเหมือนมีฝนรถก็เริ่มขยับด้วยแล้วเหมือนเราถึงขั้นทำความสะอาดตัวรถมันเหมือนทำมาจากยางอะสิไม่ทำมาจากคล้ายๆขนแปรงสีฟันอะเครื่องเป่าน้ำแห้งเฮ้ยน้ำมันตกอ่ะโอ้น้ำแบบเจลโลสะอาดวิ่งเลยอ่ะนี่ก็สะอาดไม่มีรอยขีดข่วนตรงนี้สะอาดจริงเลยสะอาดหมดแป้งอันใหญ่นุ่มๆแบบนี้ล้างรถได้สะอาดแล้วก็ไม่เป็นรอยด้วยมีรถด้วยมีประตูก่อนจะเขาว่าหน้าตาคนพาขาตัดให้หน่อยมันทำไมเราถึงเจาะเองไม่ได้เลยเพราะว่ามันแหลมนี่ไงอิงฟ้าหมุนได้ละน้ำล้างรถก่อนจะต้องรีบออกมาเลยสิยังแล้วไม่เสร็จเลยจะรีบไปไหนเสร็จแล้วบูดบูดบูดขั้นต่อไปมาแล้วปั่นได้แล้วคือเวลาปั่นใช้บริการทำความสะอาดรถบ้างไหมคะรับรองสะอาดปิ๊งเลยเรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยทำให้ผมไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้หนูเลยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ร่มกันฝนขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในแคปซูลได้ครับพอเราออกไปเล่นเราก็โยนแคปซูลออกไปเมื่อแคปซูลโดนฝนมันก็จะกลายเป็นร่มขนาดใหญ่คอยบังฝนให้เราใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ